Morning Wolf หนีห่าวค่ะหนีห่าวครับพี่โบครับสวัสดีครับหนีห่าวค่ะคุณวัชรินหนีห่าวคุณสุชาติแล้วก็ต้าเจียห่าวคุณผู้ฟังด้วยค่ะค่ะเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศที่นู่นต้องขออัปเดตนิดนึงเพราะใกล้จะไปจีแล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณโบด้วยนะคะที่แบบว่าห่วงใยแล้วก็ใส่ใจส่งข้อความมาสอบถามบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวไปจีนะอบอุ่นตั้งแต่ยังไปไม่ถึงเลยค่ะก็เดี๋ยวก็ตอนนี้ได้จีนค่อนข้างร้อนค่ะวันนี้เราคุยกันโบไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งเนาะโบอยู่เซี่ยงไฮ้แต่ว่าอากาศที่เซี่ยงไฮ้ก็ค่อนข้างร้อนมากทีเดียวแล้วก็วันนี้น่าจะมีฝนตกค่ะแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาอุตุนิยมวิทยาของจีนก็ประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดคือการเตือนภัยของจีนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สีก็คือมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงนี่คือสูงสุดกับหลายพื้นที่ในประเทศจีนที่เผชิญกับคลื่นอากาศร้อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเซี่ยงไฮ้ก็ค่อนข้างร้อนมากก็คือวันที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยอุณหภูมิก็แตะขึ้นไปบางวันก็39บางวันก็40องศาต้องเรียกว่าร้อนกว่าที่กรุงเทพฯอ่ะค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าหลายพื้นที่ในจีนไม่ว่าจะเป็นซินเซียงซานซีเหอหนานอันฮุยเจียงซูฮูเป่ยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆพื้นที่ก็ถูกออกคำเตือนเป็นระดับสีแดงกวางตุ้งด้วยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงมากค่ะแล้วก็ทางการท้องถิ่นก็ออกมาแนะนำว่าช่วงนี้มันก็จะมีมาตรการในการรับมือกับคลื่นอากาศร้อนขอร้องให้ประชาชนในช่วงที่แดดจัดจัดอาจจะเป็นช่วง11โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็คือลดการทำงานกลางแจ้งที่สัมผัสอุณหภูมิที่มีอากาศสูงรวมถึงมาตรการในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยเนาะเพราะว่าถ้าร้อนมากๆมันก็อาจจะไฟไหม้ได้แล้วก็ที่สัมผัสก็จะมีคนบางกลุ่มที่ต้องดูแลเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนต้องถือว่าปีนี้จีนร้อนมากจริงๆค่ะแต่ว่าก็บอกคุณเจเจแล้วว่าในช่วงที่จะเดินทางมาเนาะก็อากาศน่าจะเย็นลงแต่ตอนนี้เซี่ยงไฮ้ยังไม่เย็นแต่ว่าได้ข่าวว่าที่ปักกิ่งฝนก็ตกแล้วก็น่าจะอากาศเย็นขึ้นนิดหน่อยแต่คิดว่าผ่านจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วอากาศน่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงจริงๆมันเข้าไปแล้วนะคือช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยแต่ว่ายังร้อนอยู่เลยแต่ว่าคิดว่าสิ้นเดือนนี้ไปน่าจะดีขึ้นค่ะโอ้ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณโบคะก็ดีใจด้วยนะคะที่ร้อนแล้วยังไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่มีไฟป่าเหมือนที่อื่นๆเขานะฮะค่ะต้องบอกว่าร้อนไม่ค่อยต่างกับที่กรุงเทพนะคุณสุชาติจะบอกว่าร้อนไม่ร้อนมากร้อนมากๆเลยค่ะเวลาออกไปอย่างเชียงไฮ้เนี่ยพอออกไปข้างนอกนี่ต้องบอกว่าโอ้โหคือนึกว่าเหมือนเป็นขนมปังถูกปิ้งอยู่อ่ะคือรู้สึกว่ามีความเกรียมอย่างมากใช่ใช่แล้วก็จะเห็นว่าใช่พวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคือคนไทยไม่ค่อยนิยมใส่เนาะพวกปลอกแขนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนจีนจะค่อนข้างนิยมมากแล้วก็เราก็จะเห็นคนจีนส่วนใหญ่อันนี้คือสังเกตดูในเซี่ยงไฮ้นะคะก็คือเขาก็จะกางร่มแล้วก็แน่นอนว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็ทำให้ผลิตภัณฑ์พวกกันแดดก็จะขายดีมากเพราะมันร้อนจริงๆค่ะร้อนแบบต้องเรียกว่าคือนึกว่าอยู่กรุงเทพเลยคือร้อนกว่ากรุงเทพอีกเพราะดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่ากรุงเทพอาจจะไม่ได้แตะถึง40องศาแต่ที่นี่ทั้งปักกิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คือร้อนไปถึง40องศาต้องเรียกว่าไม่เคยแทบไม่เคยเจอในประเทศจีนนะก็คือปีนี้ซึ่งเป็นคลื่นความร้อนก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องร้อนๆนำมาฝากกันเช้านี้ค่ะในขณะที่ก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องร้อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในจีนตอนนี้จริงๆดิฉันเชื่อว่าหลายท่านก็บอกโควิดในจีนในเบื่อจะฟังอัปเดตนิดหน่อยละกันก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องเศรษฐกิจเนาะก็คือในพื้นที่ที่เบสซินเซียงไหหนานก็คือมีการระบาดเพิ่มขึ้นก็คือแน่นอนว่ายังคงน่ากังวลแล้วก็หลายพื้นที่ในจีนเซี่ยงไฮ้เองมาอยู่เนี่ยก็เช่นกันหลายต่อหลายเมืองในตอนนี้ค่ะใครที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นยกตัวอย่างปักกิ่งเนาะเดี๋ยวฟังแล้วที่เมย์ตกใจก็คือว่าก็มีมาตรการออกมาว่าห้ามเข้าก็คือเขาก็ป้องกันว่าถ้าสมมติมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอะไรเงี้ยในหลายพื้นที่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามาอยู่ตรงนั้นไปก่อนซึ่งก็แน่นอนว่าก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลในประเทศจีนและเป็นเรื่องที่ยังคงต้องติดตามข่าวสารตลอดแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าสำหรับประเทศไทยเรื่องโควิดก็อาจจะดู
คือมองไปทางไหนก็บางกว่าแล้วก็เป็นอ่ะก็ใกล้เคียงจะเป็นโรคหวัดแล้วนะคะแต่ว่าในจีนเองเขาก็ยังคงมีความกังวลกับเรื่องของโควิดค่อนข้างมากอย่างในเซี่ยงไฮ้ที่มาอยู่เนี่ยก็ยังคงต้องตรวจโควิดจริงๆแล้วมันก็คือตรวจวันเว้นวันแหละก็คือผลที่เขาต้องการเนี่ยจะประมาณ48ชั่วโมงซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับปักกิ่งแล้วก็พอเขามีคัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้ตรวจน่าจะตรวจไปจนถึงยังไม่แน่ใจนะน่าจะตรวจดีจนถึงอาจจะสิ้นเดือนกันยายนเพราะว่าเขาก็มีข่าวออกมาว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังตรวจดีอยู่แต่เท่าที่สัมผัสกับคนที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้คือคนเซี่ยงไฮ้จะไม่เหมือนคนปักกิ่งค่ะคนปักกิ่งบอกตรวจก็ไปตรวจแต่คนเซี่ยงไฮ้ก็จะมีเสียงบ่นนิดหน่อยว่านี่เรายังต้องตรวจกันถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆคนไทยขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะคุณโบค่ะเมื่อวานนี้เจก็เพิ่งจะได้รับแจ้งนะคะจากสถานทูตจีนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทางการจีนนะคะเข้มงวดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะสำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศแล้วก็สายการบินเนี่ยนะคะเขาก็จะลดจำนวนผู้โดยสารแต่ละเที่ยวบินค่ะและถ้าเที่ยวบินไหนนะตรวจพบว่ามีใครติดเชื้อโควิดเที่ยวบินนั้นจะยกเลิกทันทีเอาเหรอเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้หลายสายการบินนะคะต้องใช้นโยบายใหม่ก็คือผู้โดยสารคนไหนที่จะเดินทางต้องไปกักตัวในโรงแรมที่สายการบินจัดไว้ให้5 วัน ก็หูตาเหลือกเลยค่ะเพราะเมื่อวานได้ข่าวก็แต่ว่าคุณเดย์อาจจะต้องรีบสักนิดนึงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าน่าจะค่อนข้างใกล้แล้วก็อาจจะต้องกักตัวเพราะว่าแน่นอนว่าจีนก็มีความยังคงมีความกังวลเรื่องนี้มากพอสมควรแต่จริงๆแล้วเหมือนที่ฉันจะก่อนหน้านี้จะได้ยินข่าวดีมาแว่วๆว่าอาจจะมีการเปิดสายการบินตรงนะคะซึ่งหลังจากยกเลิกไปนานระหว่างกรุงเทพกับปักกิ่งแต่น่าจะไม่ทันช่วงคุณเจเจน่าจะอาจจะหลังจากนี้นิดนึงเพราะว่าเห็นหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการโรงแรมภาคการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็ดูมีการเตรียมความพร้อมแต่แน่นอนว่าช่วงนี้อาจจะค่อนข้างตั๋วจะมีราคาแพงก็ยังคงแพงอยู่แต่จริงๆแล้วเขาก็เพิ่มไฟล์ในการที่บินเข้ามาจีนให้กับสายการบินต่างชาติค่อนข้างเยอะขึ้นแต่แน่นอนค่ะเพราะว่าพอมีสถานการณ์แบบนี้แม้กระทั่งในเซี่ยงไฮ้เองเนี่ยไม่ต้องดูจากสำนักงานสถิติแห่งไหนเลยค่ะดูด้วยตาเปล่าว่าเห็นจากวันแรกๆที่มาเนี่ยวันที่ยังไม่มีการติดเชื้อซึ่งเป็นในลักษณะคลัสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบูธตรวจโควิดซึ่งต้องบอกว่าบูธตรวจโควิดของเซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่เหมือนที่ปักกิ่งคือเขาคือคุณเดินไปเหอะทุกหัวมุมถนนน่ะจะมีบูธตรวจแล้วก็บางบูธเนี่ยก็คือตรวจ24ชั่วโมงเลยคือบางทีไปไหนกลับมาดึกๆแล้วเราลืมตรวจเพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องผลค่อนข้างมากอะค่ะเพราะว่าเวลาจะเข้าสถานที่ต่างๆถ้าคุณเกิน48ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีปัญหาละหรือว่าถ้ายาวเมื่อก่อนอะในช่วงสัปดาห์แรกที่โบมาเนี่ย72ยังพอได้แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องเริ่มกลับมาที่48เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ตรวจสมมติทั้งวันเราทำงานยุ่งเลยมันก็จะมีคีออสซึ่งแบบตรวจได้24ชั่วโมงเราก็จะพุ่งเข้าไปซึ่งอยู่ริมถนนนี้เลยนะคะไม่ได้อยู่ในสถานที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งการตรวจก็จะค่อนข้างง่ายกว่าที่ปักกิ่งเพราะว่าที่ปักกิ่งถ้าเป็นต่างชาติอ่ะเราต้องยื่นรายละเอียดของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์พาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแล้วเขาจะค่อยๆขี่ซึ่งจะนานแต่เซี่ยงไฮ้เนี่ยคือพอเข้ามาครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันออกเป็น QR code ประจำตัวเราเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไปตรวจเข้าไปตรวจปุ๊บเนี่ยโชว์ QR code ปุ๊บเขาสแกนทันทีแล้วก็ตรวจได้เลยคือ1นาทีก็เสร็จแต่ก็ยังคงมีเสียงบ่นว่าแต่เราก็ยังจะต้องไปตรวจถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนว่าก็ใช่ก็สงสารคนจีนเหมือนกันฮะอืมก็ขอให้มันผ่านไปเร็วๆนะพี่นะแต่ว่าผมว่าเรื่องที่ร้อนกว่าที่เราอยากจะรู้เนี่ยก็คือเรื่องเศรษฐกิจของจีน2ไตรมาสแรกนี่เป็นยังไงอะครับก็คือตัวเลขที่ประกาศออกมาล่าสุดก็คือไตรมาสที่2หลายคนมีความกังวลใช่ไหมคะคุณสุชาติว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตน้อยก็คือ 0.4 คือเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเศรษฐกิจจีนคือเหมือนกับเศรษฐกิจจีนโตเศรษฐกิจโลกโตอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับจีนเป็นที่ใหญ่ในการที่คอยช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกคือถ้าเทียบกันกับปีที่ผ่านมาหรือว่าเทียบกันกับไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยต้องถือว่าเศรษฐกิจจีนอยู่ในขั้นติดลบเนาะก็คือติดลบไปประมาณลบ 2.6 ซึ่ง
เซกชันที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนมากที่สุดและที่ฉันเชื่อว่าก็อาจจะสำคัญกับเศรษฐกิจทั่วโลกนั่นก็คือในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแน่นอนว่าก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจจีนแต่ว่าอันนี้เป็นสถิติจากทางการจีนนะคะออกมาบอกว่าการเติบโตในไตรมาสที่2เนี่ยก็คือพูดภาษาชาวบ้านเนาะโต 0.4 นี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเอาพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่2แน่นอนว่าที่ผ่านมาในช่วงไตรมาสแรกโดยเฉพาะเชียงไฮ้เนี่ยคือเขาถูกล็อกดาวน์จำได้ไหมคะเพราะนั้นอ่ะ3เดือนอ่ะมันหายไปอ่ะในช่วงคือแล้วมันส่งผลมาเป็นตัวเลขของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2กลับมาเชียงไฮ้คราวนี้ค่ะก็ยังสัมผัสได้ว่าการฟื้นฟูอาจจะคือมันไม่เหมือนเชียงไฮ้เดิมที่เคยมาเมื่อ2ปีที่แล้วความคึกคักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเชียงไฮ้คึกคักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ยังไม่คึกคักเท่าเดิมที่เคยมาได้มาสัมผัสเมื่อก่อนโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าร้านรวงร้านค้าเล็กๆซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดจากการล็อกดาวน์เนี่ยต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้นี่คือภาพความจริงที่เห็นแล้วก็คือหายไปค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าคือเมื่อสมัยก่อนที่ฉันมาครั้งหนึ่งที่มาเชียงไฮ้เนี่ยเราเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเพราะนั้นน่ะรถไฟความเร็วสูงมันมีความสะดวกสบายแล้วก็สถานีเขาอาจจะค่อนข้างแบบใหญ่อลังการโอ้ร้านค้าทุกท่านลงมาคือแบบอยากทานอะไรอยากนู่นอยากนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นที่มากแต่ว่าพอกลับมางวดนี้เนี่ยเดินทางด้วยสถานด้วยรถไฟความเร็วสูงเหมือนเดิมแต่กลับมาที่สถานีเนี่ยปรากฏว่าจะพูดว่าร้านปิดไปน่าจะมากกว่า1ใน3อ่ะค่ะซึ่งมันเป็นภาพที่ใช่คือมันมีหลายร้านนะคะที่หลายปีก่อนที่เราก็แบบลงมาแล้วเราคืออยากทานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดในใจว่ากลับมาครั้งเนี้ยเราก็จะแบบลงรถไฟปุ๊บเราซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าก็คือร้านรวงก็ปิดแล้วก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจำนวนคนที่กลับมาช้อปปิ้งก็คือยังไม่ได้เหมือนในช่วงก่อนล็อกดาวน์คือตัวเลขยังคงไม่ได้กลับมาที่อยากใช้คำว่าไม่ได้กลับมา 100% นะคะคือเรียกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะว่าหลังจากที่ล็อกดาวน์ไปเนี่ยมันมีปัจจัย2อย่าง1คือคนมีความค่อนข้างกลัวว่าถ้าสมมติไปเที่ยวห้างไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดการติดเชื้ออีกหรือเปล่าและ2เนี่ยคนมีความเคยชินในเรื่องของการซื้อของออนไลน์ไปแล้วเพราะนั้นในเรื่องของการเดินกลับมาเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะรู้สึกว่าก็จะเดินทำไมเสียเวลาล่ะก็ในเมื่อแบบก็เคยชินไปแล้วกับการซื้อของอะไรก็สั่งซื้อมาอยู่ที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นปัจจัยต้องเรียกว่าจากที่ตามองนะจากในเมืองเชียงไฮ้ที่มองเห็นว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันแฟกเตอร์ที่ดูเหมือนว่าจะยังคงคึกคักแล้วก็คึกคักมากเรื่องนี้ที่ฉันค่อนข้างประหลาดใจแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยคือร้านอาหารไทยในเชียงไฮ้นั้นมีเยอะมากเลยค่ะเยอะมากคือเรียกว่าถ้าคุณวชิรินทร์คุณญาติมาในเชียงไฮ้เนี่ยทุกถนนน่ะมีร้านอาหารไทยไทยแท้หรือไทยปลอมอันนี้ไม่รู้นะที่ว่าไทยจริงเลยแต่ว่าแน่นอนว่ามีอ่ะก็คือร้านอาหารไทยอ่ะคือเยอะมากคือแข่งกับร้านอาหารกวางตุ้งเลยคือแทบจะเรียกว่าไปที่ไหนก็จะเจอร้านอาหารไทยซึ่งทุกร้านที่ไปอ่ะค่ะก็ยังคงขายดีแล้วก็ถามได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเกือบทุกร้านที่ได้ไปซึ่งจริงไปหลายร้านมากเลยนะคะก็ทุกร้านก็ยังบอกว่าก็คือในช่วงโควิดอาจจะก็คือบาดเจ็บอะแต่ว่าพอกลับมาก็ยังถือว่าก็ยังอยู่ในขั้นที่แบบใช้ได้ขายดีแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นร้านที่เล็กมากๆต้องมีเรื่องของการจ่ายค่าเช่าจ้างพนักงานเพื่อนั้นน่าจะเป็นสเตจที่เกินบาดเจ็บอะค่ะก็จะมีส่วนที่ติดไปบ้างแต่ว่าโดยรวมนะตลาดร้านอาหารไทยที่นี่ก็ยังคงถือว่าขายดีอันนี้ก็เป็นผลสำรวจจากการได้ออกไปเดินมองด้วยตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่ในเชียงไฮ้ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะทางการของจีนก็ออกมาบอกว่าที่ผ่านมามันก็จะมีปัจจัยลบแล้วอย่างที่บอกก็มีเรื่องของเชียงไฮ้มีสภาพอุณหภูมิที่สูงมีฝนตกหนักจีนก็มีน้ำท่วมรวมถึงก็มีเก
หลายเรื่องทางเศรษฐกิจที่มันได้รับผลกระทบแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็ยังออกมาประกาศว่าเศรษฐกิจจีนก็ยังเดินหน้าไปอย่างมั่นคงแม้ว่าตัวเลขเติบโตจะดูอาจจะไม่ค่อยเยอะนักเท่าไหร่ใช่ใช่ช้าๆทะเลตะบัดชัวนะค่ะแต่เรื่องของการมีงานทำเรื่องของการประกันราคาสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทางการจีนก็บอกว่าเขาก็คิดว่าตัวเขาเองก็ยังคงทำได้ดีอัตราการว่างงานเนี่ยก็ยังลดลงคือแม้ว่าจะลดลงตัวเลขการลดลงเนี่ยอาจจะประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกันเดือนต่อเดือนจากช่วงก็คืออันนี้เป็นตัวเลขของกรกฎาคมเนาะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในขณะที่ราคาสินค้าซึ่งเขามองว่าทั่วโลกอ่ะกำลังเผชิญปัญหาเงินเฟ้อแต่เขาก็รู้สึกว่าจีนอ่ะตัวเขาเองเนี่ยสามารถคุมราคาสินค้าได้ดีเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาก็ยังออกมายืนยันว่าแม้เศรษฐกิจจีนจะอาจจะเติบโตช้าแต่ว่าก็ยังถือว่าเทียบกับทั่วโลกแล้วเขาก็ยังคงดีกว่าหลายประเทศพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันค่ะตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณ1นาทีกว่าพี่มันจะมีแนวโน้มไหมครับเมื่อไหร่รัฐบาลจีนเขาจะปล่อยให้คนเขาออกมาเที่ยวข้างนอกได้ครับโอ้ดิฉันจะบอกคุณสุชาติอย่างนี้ว่ามาคราวนี้ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็มีเสียงกระซิบมาว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าก็คือเคยพูดในบางรายการของทาง105ไปแล้วว่าผู้ประกอบการไทยเตรียมตัวได้เลยคิดว่านับถอยหลังจากนี้อาจจะไม่นานมากน่าจะมีข่าวดีออกมาซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่มีก็คือสิงหาเลยนะคะอาจจะไม่ใช่กันยาตุลาอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นหลังอาจจะไปถึงปีหน้าอาจจะเป็นหลังตรุษจีนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปคือดิฉันก็มองว่าในเรื่องของมาตรการโควิดจีนเองก็ค่อนข้างผ่อนคลายมากแต่เขาก็จะมีจังหวะมันก็เป็นช่วงๆนะคะคือช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันระบาดมากอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นมาเข้มอีกแต่ว่าช่วงไหนที่ปล่อยอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยคือเท่าที่พูดคุยหลายคนก็กลัวนะว่าจะกลับไปล็อกดาวน์แต่ว่าดิฉันเชื่อว่าทางการคงไม่ทำแล้วล่ะเพราะดูจากสภาพที่เห็นหมดเวลาแล้วครับพี่โบครับคุณมากนะคะคุณโบคะขอบคุณมากครับผมได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะ